ำเสนอข่าวเรื่องราวนี้ก็ไม่อยากจะพูดแต่บางทีบางเรื่องกลับมาย้อนมาดูตัวเองมันไม่น่าทำจริงๆคำว่าไม่น่าทำเพราะว่ามีคนมาเข้าใจในเรื่องราวต่างๆที่เราพิมพ์ไงกำลังพูดถึงนี่เลยค่ะเพิ่งเปิดตัวไปว่าคบหาดูใจแน็กชาลีกับเก๋ไก่งานนี้บอกเลยว่าวันคล้ายวันเกิดเก๋ไก่สไลเดอร์นะทำเอาหลายคนอู้น่ารักมากๆเลยหลังจากเปิดตัวคบหาดูใจ12สิงหาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าคู่นี้เขารักกันมากและเขาเป็นอะไรที่ชอบมีโมเมนต์น่ารักนักไลฟ์ด้วยกันปรากฏว่ามีคลิปล่าสุดคือแน็กชาลีทำซีนหวานเล่นเปียโนอวยพรวันเกิดให้กับเก๋ไก่พร้อมกับแคปชั่นว่าขอให้เก๋มีความสุขมากๆนะครับขอให้ทุกๆวันมีแต่สิ่งดีๆเจอแต่สิ่งดีๆขอให้มีคนรักเยอะๆแบบนี้ตลอดไปคอมเมนต์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายว่าจะเป็นแฟนคลับฝั่งเก๋ไก่หรือแฟนคลับฝั่งน้องแน็กชาลีร่วมอวยพรเยอะแยะมากมายแต่ใน 10,000 คอมเมนต์มันก็จะมีคอมเมนต์นึงซึ่งไปอ่านแล้วนะขออนุญาตอ่านเลยนะคอมเมนต์นี้ว่าดูดีกว่าอีกคู่เยอะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะซึ่งแอคเคาท์ที่ใช้พิมพ์คือกระติ๊บชวันกรค่ะงานนี้บอกเลยว่ามีคนเข้ามากดไลค์กดแชร์ก็เยอะแล้วก็กดไลค์เยอะแล้วก็สำคัญคือมาตอบเม้นของกระติ๊บด้วยมีรายนึงนะใช้แอคเคาท์มาตอบว่าคุณมีสิทธิ์อะไรเข้าไปคอมเมนต์ว่าดีกว่าอีกคู่นึงคุณรู้จักเขาหรอโตแล้วนะอายุก็ไม่ใช่น้อยอวยพรฝั่งนี้ได้แล้วจะไปแซะฝั่งโน้นฝั่งนี้แล้วคุณทำอะไรเขาทำอะไรให้คุณงานนี้กระติ๊บก็ตอบกลับทันทีว่าพี่พูดชื่อใครหรือยังคะพี่พูดชื่อใครหรือยังอ่ะเอาละนอกจากมีคนเข้ามาต่อว่ากระติ๊บแล้วกระติ๊บก็ตอบกลับไปแล้วก็สำคัญมีคนตอบคอมเมนต์ของกระติ๊บอีกจำนวนเยอะมากๆเลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะเรื่องราวนี้ในการนำเสนอข่าวห้องข่าวบันเทิงแบ่งเป็น2มุมแล้วกันนะในเรื่องราวการเริ่มต้นเม้นคือกระติ๊บเป็นคนเม้นก่อนเพราะฉะนั้นมันย่อมมีอะไรขึ้นอะไรต่อมาอีกเยอะแยะเพราะว่าการเม้นของเรามันมีบุคคลที่3เคยเอ่ยขึ้นไงแต่บุคคลนั้นแม้จะไม่เอ่ยชื่อแต่วลีตรงนั้นหรือข้อความตรงนั้นมันเหมือนพูดถึงอีกคู่นึงถึงแม้ไม่ระบุต้องมีคนมาชี้แล้วก็มานำทางไปอีกเรื่องราวนึงแน่นอนมันก็เลยเกิดดราม่าแบบนี้ย้อนกลับมาดูตัวเราแล้วกันนะคะสิ่งไหนก็ตามที่มันพิมพ์ไปแล้วคุณเครื่องใจผู้อ่านหรือเครื่องคุณเครื่องใจคนต้นเรื่องไม่พิมพ์ดีกว่านะคะ